ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของพวกนักเตะดาวรุ่งมานานแล้วสำหรับ Golden Boy Award ซึ่งจัดขึ้นโดย Tutto Sport สื่อชื่อดังของอิตาลีเพื่อมอบให้กับนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของแต่ละปีนั่นเองและได้มอบกันมานานถึง21ปีแล้วด้วยนับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี2003เป็นต้นมาในส่วนของกฎกติกาการมอบรางวัลนี้จะแจกให้กับนักเตะอายุไม่เกิน21ปีที่โชว์ฝีเท้าอยู่ในทวีปยุโรปโดยเหล่าคณะกรรมการที่มาจากสื่อระดับชั้นนำของทวีปยุโรปจะลงคะแนนโหวตนักเตะดาวรุ่งที่เห็นว่าทำผลงานในช่วงแต่ละฤดูกาลได้ดีที่สุดและเคยตกเป็นของพวกดาวเตะระดับโลกที่เคยสร้างชื่อมาตั้งแต่ตอนที่เพิ่งแจ้งเกิดในวงการลูกหนังโลกใหม่ๆมาแล้วด้วยแม้ว่าจะเป็นราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสซึ่งได้รับเลือกเป็นคนแรกในปี2003เวนลูนี่ในปี2004ลีโอนีลเมสซี่ในปี2005ปอลป็อกบาในปี2013คริสเตียโน เอ็มบัปเป้ในปี2017เปดี้ในปี2022และกาบี้ในฐานะแชมป์เก่าจากเมื่อปีก่อนนั่นเองโดยนักเตะดาวรุ่งแต่ละคนจะได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและจะไม่มีการมอบซ้ำให้กับคนเดิมอย่างแน่นอนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประกาศรายชื่อนักเตะดาวรุ่งที่มีลุ้นรางวัลนี้ในช่วงรอบแรกมากถึง100คนเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ได้มีการหันรายชื่อผู้ท้าชิงรอบสุดท้ายของปี2023ให้เหลือเพียง25คนเท่านั้นและเป็นพวกแข้งเด็กที่ทำผลงานในช่วงตลอดรอบปีนี้ได้อย่างโดดเด่นทั้งนั้นเลยโดยแบ่งออกเป็น20ผู้ท้าชิงที่ติดโผล่มาตั้งแต่100รายชื่อแรกซึ่งเป็นพวกแข้งดาวรุ่งที่โชว์ฝีเท้าในศึกบุนเดสลีก้ามากที่สุดถึง5คนเลยด้วยไล่ตั้งแต่ฟอร์เรียงเวียสของไบเออร์ลูกูเซนรวมถึง2ดาวรุ่งของอาร์เบไลฟ์ซิกนั่นก็คือซาวีซิมอนและเบนจามินเชสโกรวมถึงอีก2ดาวรุ่งของไบเยอร์มิวนิกนั่นก็คือยาเมมูเซล่ากับมาติสเทลนอกจากนี้ยังมีรายชื่อของพวกดาวรุ่งพุ่งแรงจากศึกพรีเมียร์ลีกหลายคนด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมิลอสเคอร์เคสของบอร์นมัธลาสมุธฮอยลุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีวานฟูกูซันของไบรตันรวมถึงลีวายคูวิลของเชลซีด้วยเช่นกันและมีการสอดแทรกรายชื่อของอีก5ผู้ท้าชิงที่ไม่ได้ติดโผ100รายชื่อแรกมาก่อนแต่ว่าทำผลงานในช่วงระหว่างฤดูกาลได้อย่างโดดเด่นจึงมีชื่อเข้าชิงตามโควต้าพิเศษแบบไวการ์ดโดยเฉพาะอาดากูแลของเรอัลมาดริดกับลามินยาเมลเด็กปั้นของบาร์เซโลนารวมถึงบิลานเอลคานุสของเก้งมาร์ตินบาติน่าของดินาโมซาเกบและเจ้าเนเวสของเบนฟิก้าด้วยเช่นกันแน่นอนว่าจุดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย19ปีของเรอัลมาดริดจะต้องถูกยกให้เป็นตัวเต็งในอันดับต้นๆอยู่แล้วเพราะทำผลงานในช่วงตลอดรอบปีได้แบบโดดเด่นสุดๆไล่ตั้งแต่มาตอนสมัยที่ค้าแข่งกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของศึกบุนเดสลีก้าประจำฤดูกาลที่แล้วหลังจากนั้นได้ย้ายไปซบเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว103ล้านยูโรและทำผลงานในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างร้อนแรงจากการยิงประตูได้แบบต่อเนื่องเลยโดยยิงไปแล้วถึง10ลูกจากการลง30เกมในทุกรายการทำให้แข้งดาวรุ่งชาวเมืองผู้ดีได้รับการคาดหมายให้เป็นเต็งหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสลุ้นคว้ารางวัลนี้ได้มากที่สุดเพื่อตามรอยเท้าของ2รุ่นพี่ร่วมชาติเดียวกันนั่นก็คือเวนลูนี่มาต่อสมัยที่แจ้งเกิดกับเอเวอร์ตันและย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2004รวมถึงลาฮิมสเตอร์ลิงปีกตัวจี๊ดที่เคยแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2014ซึ่งเคยเป็น2ดาวรุ่งชาวอังกฤษที่เคยได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนี้มาแล้วนั่นเองส่วนในรายของยาเมลมูเซล่ากองกลางทีมชาติเยอรมนีวัย20ปีของบาเยิร์นมิวนิกถือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งได้ด้วยเช่นกันเพราะทำผลงานในช่วงฤดูกาลที่แล้วได้น่าประทับใจและประสบความสำเร็จจากการคว้าแชมป์บุนเดสลีก้าได้ด้วยขณะที่ลาสมุธฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กวัย20ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการชื่นชมอยู่ไม่น้อยเพราะฝากผลงานสอยตะขาให้กับแอตแลนต้าเมื่อช่วงซีซั่นก่อนได้แบบน่าประทับใจและได้ย้ายทีมโดยค่าตัว72ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับผลการประกาศรางวัล Golden Boy Award ประจำปี2023จะมีขึ้นในวันที่4ธันวาคมนี้โปรดติดตามกันต่อไปว่าใครจะได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำปีนี้ซึ่งจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น